นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอริโยอัตถังคิโกมัคโคทัสสนัสสะวิสุทธิยาติธัมโมสกัจจังโสตโพติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่วิสัชนาแล้วในยามต้นแห่งราตรีกล่าวคือเรื่องธรรมชีวีซึ่งขอให้ทุกคนพิจารณาให้มีการเกิดเป็นธรรมชีวีโดยวิธีที่เรียกว่าอุปปาติกะกำเนิดขึ้นมาก็จะไม่เสียทีที่มีสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นเนติเป็นทิฏฐานุกติอันประเสริฐเป็นผู้นำหนทางอันประเสริฐแล้วก็มีผู้เดินตามหนทางไม่เป็นมันไม่เสียเปล่าแต่ประการใด การดำเนินไปในหนทางนี้เป็นการถูกต้องอย่างยิ่งสำหรับสรรพสัตว์ ที่ว่าเกิดมาแล้วชีวิตนี้จะไม่เป็นมัน เพราะว่าจะได้เดินไปตามทางที่มนุษย์ควรจะเดินโดยแท้จริงคือดียิ่งขึ้นไปสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับตามลำดับและหนทางเพื่อความเป็นอย่างนั้นมันก็มีอยู่ได้แก่หนทางที่เรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคคือหนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ ทัสนัสสะวิสุทธิยาเป็นไปเพื่อความหมดจดแห่งทัสนะเรา ดำเนินตนอยู่ในหนทางที่เป็นไปเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะ ทัศนะในที่นี้ก็หมายถึงการเห็นแต่เป็นการเห็นในทางจิตทางใจในทางภายในไม่ใช่เห็นด้วยลูกตาธรรมดา เห็นด้วยลูกตาธรรมดานี่เอาแน่ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกมากเกินไปจะต้องเห็นด้วยธรรมจักษุมันเป็นภายในมีเหตุปัจจัยในภายในโดยเฉพาะแล้วก็เห็นแจ้งในภายในแห่งจิตใจนั้นหนทางแห่งความหมดจดของทัศนะนี้ได้แก่อริยะอัตถังคิกมรรคขอให้ทุกคนสนใจหนทางที่เป็นความหมดจดแห่งอัตถังแห่งทัศนะดังที่กล่าวแล้วคำว่าทางนี่เป็นภาษาธรรมดาสามัญที่รู้กันได้เข้าใจกันได้ทั้งในฝ่ายภาษาคนและภาษาธรรมในภาษาคนคนธรรมดาก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าหนทางทางนี่ดีอยู่แล้วพอคำนี้ถูกนำไปใช้คือขอยืมไปใช้ในภาษาธรรมความหมายเดิมก็ยังคงมีอยู่คือทางสำหรับให้ถึง
นะทางที่เมื่อผู้เดินไปแล้วก็ย่อมจะถึงสิ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเราเรียกว่าทางคำเดียวกันความหมายอย่างเดียวกันทั้งโดยภาษาคนและโดยภาษาธรรมจะต่างกันอยู่ก็ตรงที่ว่าภาษาคนเล็งในทางวัตถุทางกายภาษาธรรมนั่นเล็งในทางด้านจิตใจ เราต้องมีการเดินทั้งสองทางเพราะว่าคนเราไม่ได้มีแต่ร่างกายคนเรามีจิตใจด้วยจึงต้องมีการเดินทั้งสองทางถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ใช่คนถ้ามันไม่เดินทั้งสองทางที่มันเดินแต่ทางกายทางเดียวมันไม่ใช่คนหรือจะเป็นคนก็ไม่ใช่มนุษย์ถ้าจะเป็นมนุษย์จะต้องเดินให้ถูกให้ครบทั้งสองทางจะเรียกว่าทางเท้าและทางใจ ทางเดินด้วยเท้าก็เดินด้วยใจมีอยู่สองทางก็ต้องเดินทั้งสองทาง หรือจะเรียกว่าทางข้างนอกทางข้างในก็ต้องเดินทั้งสองทางจะเดินให้ถูกเดินให้ดีทั้งสองทางชีวิต ประกอบขึ้นโดยร่างกายและจิตใจ ยังมีความเป็นอยู่คือใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางกายและทั้งทางใจจึงจะเรียกว่ามีชีวิตอยู่ชีวิตมีอยู่เป็นสองชั้นอย่างนี้มันก็ต้องมีการก้าวหน้าคือการเดินไปอย่างถูกต้องทั้งสองทางเรียกว่าทางกายก็ก้าวหน้าทางจิตก็ก้าวหน้าทางกายก็ไปถึงที่สุดของฝ่ายกายทางจิตก็ไปถึงที่สุดของฝ่ายจิต ก็หมายความว่าร่างกายก็สบายดีที่สุดทางจิตก็สบายดีถึงที่สุดนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ควรจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ จึงขอให้ท่านทั้งหลายสนใจสิ่งที่เรียกว่าทางทั้งสองทางทางใจเรียกว่าอริยะอัตถังคิกรรมักทางประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐทำให้ถึงจุดหมายปลายทางคือความดับทุกข์องค์8 มีอะไรบ้างเกือบจะไม่ต้องอธิบายกันแล้วสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับวัดกับวาถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ต้องอธิบายกันแล้วก็ได้แต่ขอย้ำไว้โดยใจความเพื่อความชัดเจนแจ่มแจ้งมั่นคงยิ่งขึ้นทางประกอบด้วยองค์8นี่ ดูจะมีที่ยืนยันอยู่ในพระบาลีว่ามีแต่ในทางพระพุทธศาสนามีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นในศาสนาอื่นในลัทธิอื่นก็จะมีทางอย่างอื่นหรือเรียกอย่างอื่นหรือประกอบด้วยองค์จำนวนอื่นหนทางที่ประกอบด้วยองค์8จำนวน8นี้มีแต่ในพระพุทธศาสนาและยืนยันเลยไปถึงกับว่าในศาสนาที่มีหนทางมีองค์8เท่านั้นจึงจะมีสมณะ สมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4คือความเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ในลัทธิศาสนาที่มีหนทางมีองค์8เท่านั้นจึงจะมีสมณะนั้นเราก็รู้กันไว้ว่าองค์8นั้นถ้าไม่เกิดเป็นสมณะขึ้นมาอย่างไร ทำไมพระพุทธองค์จึงจัดไว้ในลักษณะที่เรียกว่าประกอบด้วยองค์8 พระพุทธองค์จะต้องได้ทรง
ใคร่ครวญเห็นแจ้งด้วยการตรัสรู้แล้วจึงบัญญัติจำนวน8ว่ามีองค์8เราก็ควรจะศึกษาดูในองค์8นั้นเรียกว่ามีหลักเกณฑ์มีเหตุผลมีความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์คือมีเหตุผลนั่นเองอยู่อย่างครบถ้วนองค์8นั้นเอาแต่ใจความสำคัญสำคัญก็คือว่า จะต้องมี ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นในที่นี้กินความลงมาถึงรากฐานของความเห็นเช่นว่ามีความเชื่อมีการศึกษามีการค้นคว้าถูกต้องจึงมีความเห็นถูกต้องต่อสิ่งทั้งปวงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างไรโดยทั่วไปท่านแสดงถึงการความเห็นอันถูกต้องในอริยสัจทั้ง4ข้อนี้มีปรากฏอยู่ในพระบาลีแล้วไม่ต้องพูดถึงแต่อยากจะพูดถึงพูดเป็นของที่แปลกออกไปว่ามีความเห็นอย่างถูกต้องในสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนั่นเองอย่างน้อยก็มีความเห็นถูกต้องว่าธรรมะมีอยู่4ความหมายธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและธรรมะคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วสังเกตดูดีๆเรื่องมันก็จะไปออกผลอย่างเดียวกันจะเห็นจะมีความเห็นถูกต้องโดยอริยสัจ4ก็ดีก็ตามจะมีความเห็นถูกต้องโดยหลักแห่งธรรมะที่มีความหมาย4ประการนี้ก็ตามผลมันก็จําเป็นอย่างเดียวกันคือรู้ความจริงของธรรมชาติความทุกข์ความเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์ก็เป็นตัวธรรมชาติบ้างเป็นตัวกฎของธรรมชาติบ้างเป็นตัวการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามกฎของธรรมชาติบ้างเรื่องอริยสัจ4เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเรารู้เรื่องของธรรมชาติโดยธรรมะ4ความหมายแล้วมันก็ครอบความครอบงำความหมายของอริยสัจ4ได้อย่างครบถ้วน ผู้ใดมีความเหมาะสมที่จะถือความหมายของคำว่าความเห็นชอบนี่ในลักษณะอย่างไรก็อาจจะถือได้โดยลักษณะอย่างนั้นแต่ในที่สุดมันก็มีผลตรงเป็นเดียวกันว่ามีความรู้ที่ถูกต้องในการที่จะดับทุกข์มีความรู้มีความเห็นมีความเชื่อมีความเข้าใจอะไรก็ตามอย่างถูกต้องในการที่จะดับทุกข์ให้ได้ถ้าใครมีอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์อันหนึ่งองค์ที่หนึ่งด้วยของอริยมรรคมีองค์8ประการทีนี้ก็มาถึงองค์ที่2ซึ่งเนื่องกันถ้าคนเรามีความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อถูกต้องในเรื่องของธรรมชาติหรือของธรรมะแล้วเขาก็จะต้องมีความปรารถนาหรือมีความต้องการมีความดำริใฝ่ฝันอย่างถูกต้องที่เรียกว่ามีสัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องเมื่อเขารู้ชัดอยู่ว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรหรือความทุกข์เป็นอย่างไรเขาก็รู้จักปรารถนาให้มันถูกต้องในการที่จะดับความทุกข์นั้นเสียตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเขาจึงมี ความต้องการที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าสังกัปปะ
ตรงนี้ขอให้สังเกตดูเป็นพิเศษสักหน่อยว่าถ้าความปรารถนาที่ไม่ใช่กิเลสตัณหาไม่ใช่ความโง่ของอวิชชาแล้วความปรารถนานี้ท่านจะเรียกว่าสัมมาเรียกว่าสังกัปปะเสมอสังกัปปาจันโทปนรโสยถาท่านให้พรว่าขอให้สังกัปปะของท่านเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญท่านจะไม่พูดว่าขอให้ตัณหาหรือโลภะของท่านมีความเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเพราะนั่นมันเป็นความต้องการของกิเลสตัณหาเมื่อเป็นความต้องการที่ไม่เนื่องด้วยกิเลสตัณหาเราจะเรียกกันว่าสังกัปปาถ้าถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปาสัมมาสังกัปปะ นี่เป็นความถูกต้องของความต้องการสืบเนื่องมาจากความเห็นอย่างถูกต้องของสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีการเลือกเฟ้นได้เลือกต้องการให้มันถูกต้องได้ว่าควรจะต้องการอะไรทีนี้ต่อไป ก็มาถึงการประพฤติการกระทําที่มันแสดงออกมาเป็นการประพฤติเป็นการกระทําหมายความว่าเมื่อมีความเห็นถูกต้องแล้วมีความต้องการถูกต้องแล้วมันก็มีการแสดงมาโดยทางการกระทําเป็นการถูกการกระทําที่ถูกต้องคือการกระทำทางวาจามันก็ถูกต้องคือพูดจาถูกต้องการกระทำทางกายก็ถูกต้องการดำรงชีวิตก็ถูกต้องมันจึงมีความถูกต้องเนี่ยต่อมาอีกสามองค์คือสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการกระทำทางกายถูกต้องสัมมาอาชีโวมีการดำรงชีวิตถูกต้องก็หมายความว่าการพูดจาหรือการกระทำการงานการดำรงชีวิตนี่มันถูกต้องตามหลักของความเห็นที่ถูกต้องในธรรมเห็นธรรมถูกต้องปรารถนาธรรมะถูกต้องแล้วก็แสดงออกเป็นการกระทำทางกายทางวาจาและทางอาชีวะคือดำรงชีวิตถูกต้องเป็นนั้นว่าในส่วนการกระทำมันก็ถูกต้องทีนี้ต่อไปก็มีการความถูกต้องของสิ่งที่จะสำเร็จตามนั่นคือความพยายามสัมมาวายามะพยายามถูกต้องเมื่อเข้ามาในแนวความถูกต้องแล้วก็พยายามพยายามพยายามให้เกิดความพยายามอย่างถูกต้องขึ้นในขอบเขตอันนั้นนี่เรียกว่าความพยายามชอบทีนี้จะให้ความถูกต้องเป็นไปยั่งยืนสม่ำเสมอไม่ผิดพลาดได้ก็ต้องมีความถูกต้องของสิ่งที่เรียกว่าสติสติระลึกได้ควบคุมอยู่โดยความรู้สึกโดยความสำนึกเรียกว่ามีสติถูกต้องคือการระลึกชอบเป็นผู้ควบคุมกระแสแห่งความถูกต้องเหล่านี้อยู่ข้อสุดท้ายก็ความถูกต้องของกำลังจิตกำลังจิตอันจะอยู่แรงเข้มแข็งมั่นคงคือสมาธินั่นแหละมันก็จะถูกต้องจะต้องถูกต้องจึงมีองค์สุดท้ายว่าสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นไว้อย่างถูกต้องแล้วเรื่องมันก็จะไปไหนเสียเราคิดดูมันประกอบพร้อมกันทั้ง8องค์ล้วนแต่ถูกต้องที่มีหน้าที่นำหน้าคือสัมมาทิฏฐิก็นำหน้าถูกต้องความคิดเห็นมันถูกต้องมีความต้องการถูกต้องมีการกระทำทางกายทางวาจาทางอาชีพถูกต้องแล้วก็มีเรื่องจิตทางจิตซึ่งเป็นความสำคัญอยู่เบื้องหลังก็ถูกต้องหากเพียรถูกต้องระลึกถูกต้องตั้งใจมั่นถูกต้องรวมกันเป็น8นี่เรียกว่าองค์8องค์8ของหนทางสำหรับจิตใจที่จิตใจจะต้องดำเนินไปอย่างดีที่สุดทำสำเร็จแล้วก็เรียกว่าเป็นหนทางที่
จิตดำเนินไปแล้วอย่างถูกต้อง เรียกว่าความถูกต้อง8ประการนี่เป็นส่วนเหตุมรรคมีองค์8นี่เป็นส่วนเหตุถ้าเติมส่วนที่เป็นผลขึ้นมาอีก2คือสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินั่นก็มีญาณมีญาณนั้นถูกต้องแล้วก็มีวิมุตติคือความหลุดพ้นถูกต้องสัมมาญาณใช้คำว่าญาณแต่ว่าความรู้สัมมาทิฏฐิหมายถึงความคิดความเห็นใช้คำว่าทิฏฐิถ้าฟังไม่ดีหรือดูไม่ดีก็จะเห็นว่าเป็นการซ้ำกันแต่โดยที่แท้นั้นทิฏฐิกับญาณ นั่นมันคนละความหมายตามตัวหนังสือแท้ๆทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นญาณะแปลว่าความรู้ความเห็นนั่นจะต้องมาก่อนความรู้เมื่อเห็นถูกต้องมันก็รู้ถูกต้องต้องมีการเห็นที่ถูกต้องจึงจะเกิดความรู้ที่ถูกต้องมีคำกล่าวว่าญาณทัศนะแปลว่าทัศนะเพื่อญาณก็จะแปลว่าทัศนะเพื่อญาณคือทัศนะเพื่อความรู้อันถูกต้องอย่าไปแปลว่าญาณและทัศนะเลยคำว่าญาณทัศนะนี่สำคัญมากมันเป็นคู่แฝด ซึ่งมันเป็นปัจจัยของกันและกันทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วก็จะเกิดความรู้ที่ถูกต้องญาณทัศนะจึงหมายถึงทัศนะเพื่อญาณ ก็สำเร็จประโยชน์ได้มีสัมมาทิฏฐิยังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกว่าญาณต่อเมื่อสัมมาทิฏฐิได้ดำเนินไปตามองค์อีก7ประการหรือดำเนินไปได้ตามองค์7ประการครบ8แล้วมันจึงจะเกิดสัมมาญาณคือญาณความรู้ที่ถูกต้องเมื่อเกิดญาณความรู้ถูกต้องแล้วก็ไม่ไปในศีลก็จะเกิดความหลุดพ้นที่ถูกต้องความหลุดพ้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องก็ได้มันต้องเป็นความหลุดพ้นที่มาจากญาณที่ถูกต้องจึงต้องมีญาณที่ถูกต้องเสียก่อนจึงจะเกิดความหลุดพ้นที่ถูกต้องญาณที่ถูกต้องและความหลุดพ้นที่ถูกต้องนี่เป็นความถูกต้องส่วนผลตามมาทีหลังเท่า2นี่ไปบวกเข้ากับ8ข้างต้นก็กลายเป็น10มันก็กลายเป็นความถูกต้อง10นั่นแหละสมบูรณ์เรียกว่าสัมมัตตะ10ในพระบาลีมีกล่าวถึงมากแต่เพราะเหตุไรเราไม่เอามาพูดกันมากในการสอนในการเรียนในประเทศไทย สอนชะงักอยู่เพียง มรรคมีองค์8 ไม่ได้สอนให้เต็มขึ้นมาถึงองค์10 คือสัมมัตตะ10 นี่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานี่เป็นสิ่งที่ต้องหยิบขึ้นมาพิจารณา สัมมัตตะ10คือความถูกต้อง10อย่าหยุดอยู่เพียงแค่เหตุ8หรือความถูกต้อง8มันจะไม่สมบูรณ์ถ้าเรารู้เรื่องอัตถังคิกมรรคมีองค์8แล้วขอให้รู้เรื่องผลของอัตถังคิกมรรคอีก2คือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติด้วยจึงจะสมบูรณ์ แล้วก็เรียกว่าสัมมัตตะ10สัมมัตตะ10แปลว่าความถูกต้อง10เรื่องสัมมัตตะ10นี่ตรัสไว้มากมายหลายแห่งในพระบาลีแล้วก็มีความหมายสำคัญสำคัญทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายที่สำคัญที่สุดได้แก่การที่ตรัสว่าสัมมัตตะ10เนี่ยจะทำให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย เราเอาบาลีมาสวดกันท่อนเดียวว่า
เรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่พ้นความเกิดไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่พ้นความเจ็บไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เรามีกรรมเป็นของของตัวเราจะต้องเป็นไปตามกรรมคล้ายๆกับว่าสวดแล้วก็นั่งร้องไห้ฮือๆๆนั่งร้องไห้อยู่ว่าเราไม่ล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายหรือการเวียนว่ายไปตามกรรมได้เรื่องมันก็น่าสงสาร ที่พุทธบริษัทมาสวดบทความจริงของธรรมชาติครึ่งท่อนนั่นเราไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไปได้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าได้พ้นได้เริ่มขึ้นด้วยคำว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายจะพ้นจากความตายคือพ้นหมดเลยแม้แต่จะพ้นไปจากการเวียนว่ายไปตามกรรมก็พ้นได้แล้วก็ได้ตรัสว่าสมัตตาสิบนั่นแหละที่จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรหรือจะพูดให้ละเอียดลงไปกว่านั้นก็พูดว่าเมื่อได้อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์คือปฏิบัติในมรรคมีองค์8เป็นสัมมัตตะ8ขึ้นก่อนเมื่อสัมมัตตะ8สมบูรณ์แล้วมันไม่ไปไหนเสียมันก็มีความถูกต้องอีก2เกิดขึ้นคือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติมันก็เป็นสัมมัตตาสิบพอมีสัมมัตตาสิบคือวิมุตติถูกต้องแล้วมันก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีตัวตนสำหรับจะเวียนว่ายไปตามกรรมมันสิ้นกรรมด้วยมันพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายด้วยมันไม่เวียนว่ายไปในวัฏสงสารอีกต่อไปด้วยคอยรู้ความสำคัญข้อนี้ที่จะตัดว่ายเป็นหลักถ้าอยากจะพูดเลยไปถึงว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัมมัตตะสิบนี่พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบโดยอุปมาเรียกสัมมัตตะสิบนี้ว่าเป็นยาถ่ายเป็นวิเรจนะแปลว่ายาถ่ายกินเข้าไปแล้วถ่ายคือเมื่อประพฤติปฏิบัติในสัมมัตตะสิบถูกต้องทั้ง10ประการนั้นแล้วมันก็ถ่ายกิเลสออกหมดถ่ายความทุกข์ออกหมดถ่ายสิ่งไม่พึงปรารถนาออกหมดเนี่ยเป็นยาถ่ายเช่นเดียวกับเรากินยาถ่ายแล้วก็ถ่ายโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นออกไปหมดในทางร่างกายแต่ถ้าเรากินยาถ่ายคือสัมมัตตะสิบแล้วมันจะถ่ายกิเลสถ่ายอาสวะถ่ายอนุสัยถ่ายสังโยชน์ถ่ายความทุกข์ที่เป็นผลของสิ่งเหล่านั้นออกไปได้หมดนี่เปรียบเหมือนยาถ่ายสัมมัตตาสิบเป็นวิเรจนะคือเป็นยาถ่ายแล้วอีกสูตรหนึ่งท่านตรัสว่ามันเป็นยาสำรอกในอาเจียนเรียกว่าอะไรวัมมนะวัมมนะกินเข้าไปแล้วอาเจียน เมื่อคนกินยาพิษเข้าไปเขาก็ให้กินยาสำรอกให้อาเจียนพิษมันก็หมดเพราะมันถูกอาเจียนออกมาหมด สัมมัตตาสิบความถูกต้ององค์สิบนี่ก็เป็นยากินแล้วอาเจียนคืออาเจียนกิเลสอาเจียนความทุกข์อาเจียนอะไรออกมาหมดเมื่อกินยาถ่ายเหมือนกันในบางสูตรตัดเปรียบเทียบเองความถูกต้องสิบประการนี่ว่าเป็นน้ำล้างบาปนี่จะพูดเทียบเคียงกับลัทธิอื่นลัทธิศาสนาอื่นที่เขามีน้ำล้างบาปในอินเดียลัทธิก่อนพุทธกาลคือลัทธิอุปนิสัตนั่นน่ะพูดถึงน้ำล้างบาปแล้วติดต่อไปถึงศาสนาอื่นศาสนาที่เรียกว่าน้ำจะชำระบริสุทธิ์นำไปจากต้นตอนนี้ทั้งนั้นคือน้ำล้างบาปโทวนะโทวนะแปลว่าน้ำเป็นเครื่องชำระซึ่งบาปพระเจ้าตรัสว่าสัมมัตตะสิบความถูกต้องสิบประการเป็นโทวนะเป็นน้ำชำระบาปในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นเขาอาจจะถือเอาตรงๆตามความหมายก็คือน้ำเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำชื่ออื่น
แล้วแต่ลัทธินั้นๆก็จะถือเอาแม่น้ำอะไรว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อไปรดน้ำในแม่น้ำนั้นแล้วก็หมดบาปก็จึงไปอาบน้ำแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเพื่อหมดบาปลงไปอาบน้ำในแม่น้ำนั้นแล้วหมดบาปพระพุทธองค์ไม่ทรงยอมรับข้อนี้แต่ยอมรับว่ามีน้ำอีกชนิดหนึ่งคือสัมมัตตสิบความถูกต้องสิบประการนี้เป็นน้ำอาบแล้วหมดบาปพุทธบริษัทเราก็อาจจะมีการอาบน้ำชำระบาปได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่น้ำในแม่น้ำน้ำคือการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งสิบประการนั้นอาบแล้วมันก็หมดบาปน้ำในแม่น้ำนั้นมันจะหมดบาปได้อย่างไรมองไม่เห็นถ้าว่าน้ำในแม่น้ำมันทำให้หมดบาปได้แล้วไอ้เต่าปลาสัตว์ทั้งหลายในแม่น้ำนั้นก็จะหมดบาปไปด้วยเพราะมันแช่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่มันเป็นไปไม่ได้หรือมันน่าหัวเราะอย่างนี้นั่นคำว่าน้ำล้างบาปมันจึงมาอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติให้มีความถูกต้องสิบประการคือส่วนเหตุ8ประการและส่วนผลอีก2ประการรวมเป็น10ประการนี่ครบถ้วนนี้แล้วครบถ้วนทั้ง10นี่แล้วเป็นน้ำล้างบาปเราจึงรู้จักพระพุทธศาสนาของเราว่ามีหลักการปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติมันถูกต้อง8ประการเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคเกิดผลอีก2ประการรวมกันเป็น10ก็เรียกว่าสัมมัตตะ10เดินตามทางนี้เท่านั้นนะที่จะ ถึงจุดหมายปลายทางเป็นการเกิดใหม่เป็นธรรมชีวีตามที่เราต้องการถ้าขอเราเดินตามทางนี้คือมีมรรคมีองค์8เนี่ยแล้วก็จะเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นธรรมชีวีขึ้นมาทีเดียวนั่นก็จะเป็นอย่างชนิดที่เรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดไม่ต้องรอเกิดจากท้องแม่ไม่ไปแล้วไม่ต้องไปข้าวท้องมารดาที่ไหนมันเกิดได้โดยร่างกายที่มีอยู่นี่แต่มีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจใหญ่หลวงมีความเกิดทางจิตใจเป็นโอปปาติกะแล้วแต่การประพฤติปฏิบัติมากหรือน้อยจะเป็นโอปปาติกะเพียงพระโสดาบันก็ได้เป็นโอปปาติกะสูงขึ้นไปถึงพระสกิทาคามีก็ได้สูงขึ้นไปถึงพระอนาคามีก็ได้สูงขึ้นไปถึงพระอรหันต์ก็ได้แต่มันจะเกิดโดยวิธีของโอปปาติกะกำเนิดคือเกิดพลุ้งขึ้นมาในใจโดยทางจิตใจไม่ต้องค่อยๆโตค่อยๆโตอย่างเด็กทารกเราอาจจะมีการเกิดโดยโอปปาติกะกำเนิดเกิดเป็นธรรมชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตในเบื้องต้นนี้ก่อนถ้าเดินต่อไปอีกก็จะเกิดเป็นพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วอย่างน้อยที่สุดก็หวังที่จะเกิดเป็นธรรมชีวีมีชีวิตที่ถูกต้องมีชีวิตที่เป็นธรรมะการเสียก่อนเถิดแล้วก็จะงอกงามต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปจนเกิดเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับตามลำดับพอถึงพระอรหันต์แล้วก็หยุดเกิดเลิกเกิดจบการเกิดกันที่ตรงนั้นเรื่องมันก็จบอีกเรื่องจบก็หมายความว่าหมดปัญหาหมดทุกข์โดยประการทั้งปวงมันตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาตรงนี้ที่ตรงที่จะปฏิบัติอย่างไรนี่ยังเป็นปัญหาท่านคอยถือหลักปฏิบัติชนิดที่ว่าสามารถจะประพฤติกระทำได้ในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่เพื่อมีการกระทำที่อยู่ในร่องรอยของอัตถังคิกมรรคดังที่กล่าวแล้ว
เราจะพูดให้มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญก็คือว่าให้มีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจขอเติมอีกอันหนึ่งคือทางความคิดเห็นเรามักจะพูดกันแต่เพียงว่าทางกายทางวาจาและทางใจมันมีอีกทางซึ่งเนื้อไปกว่าทางใจคือทางทิฏฐิความคิดความเห็น ไม่ทำผิดทางกายไม่ทำผิดทางวาจาไม่ทำผิดทางจิตแต่ว่าทิฏฐิยังวิปริตอยู่ยังใช้ไม่ได้หรือจะพูดสมัยก็ว่า ถูกต้องโดยสามความหมายคือมีศีลสมาธิปัญญาศีลคือถูกต้องทางกายและวาจาสมาธิคือการถูกต้องทางจิตปัญญาคือความถูกต้องทางความคิดความเห็นเอาคำนี้เป็นหลักจะง่ายกว่าขอเสนอใหม่ว่าเอาสามคำนี้เป็นหลักมันจะกำหนดได้ง่ายกว่าคือขอให้ทำอย่างมีศีลสมาธิปัญญาในทุกๆ การกระทำให้มีการกระทำที่มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในทุกๆ การกระทำคือให้แต่ละการกระทำที่กระทำอยู่ในแต่ละวันนั้นน่ะมันมีความเป็นศีลคือถูกต้องทางกายทางวาจาและมีความเป็นสมาธิคือถูกต้องทางจิตและให้มีการถูกต้องทางปัญญาคือความคิดความนึกหรือทางวิชาทางหลักวิชาให้มันถูกต้องตรงนี้อยากจะอธิบายเป็นพิเศษหน่อยว่าคำว่าศีลสมาธิปัญญานี่จะใช้ได้ดีในกรณีทั่วไปทุกกรณีแต่เรามันไม่มองกันเองไม่มองก็ไม่เห็นไม่เห็นก็พูดไม่ถูกหรือทำไม่ถูกขอให้มีความถูกต้องทางศีลทางสมาธิทางปัญญาหรือเรียกว่ามีศีลสมาธิปัญญาก็แล้วกันไม่ต้องใช้คำว่าถูกต้องอีกก็ได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็มีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจทางทิฏฐิหรือทางหลักวิชาทำงานตามธรรมดาทำไร่ทำนากันดีกว่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นล่ำเป็นสันทำไร่ทำนาก็ต้องมีความถูกต้องทั้งศีลสมาธิปัญญาคนทำนาทำสวนต้องมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในการกระทำที่ทำไร่ทำนาการบังคับให้ทำนั่นแหละเป็นศีลจิตมุ่งหมายหมดเลยนี่เป็นสมาธิปัญญานี่รู้ว่าจะทำอย่างไรชาวนารู้ว่าจะทำนาอย่างไรนี่เป็นเรื่องปัญญาชาวนาทำด้วยกำลังใจทั้งหมดนี่เรียกว่าเป็นสมาธิมีการบังคับให้ทำไม่ให้เลวไหลนี่เรียกว่าเป็นศีลศีลสมาธิของการทำนาศีลสมาธิปัญญาของการทำนามีอยู่อย่างนี้นะ เอาเปรียบให้มันง่ายเล็กมาว่าจะพาฟืนจะพาฟืนมันก็มีศีลคือว่าบังคับให้ทำให้ดีที่สุดแล้วจิตนี่ก็ตั้งไว้ดีที่สุดที่จะพาฟืนแล้วก็มีปัญญาที่จะพาให้ออกมาได้โดยง่ายนี่เป็นเรื่องทางใจถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุจะเปรียบเป็นเรื่องทางวัตถุปัญญาก็คือความคมของขวานที่จะผ่าปืนแล้วก็จิตสมาธิก็คือน้ำหนักของขวานที่มันจะลงไปหนักๆแล้วศีลของการผ่าปืนก็คือว่าทำให้มันถูกต้องบังคับให้มันแน่นอนให้มันแน่วแน่มันถูกต้อง
ในการผ่าฟื้นนั้นก็มีศีลสมาธิปัญญาใครไม่เชื่อก็ว่านี่บ้าแล้วพูดเอาเองเกินเรื่องนอกเรื่องไปแล้วแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้นอกเรื่องเลยแหละว่าจะทำอะไรก็ขอมันมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในการกระทำนั้น จะทำอะไรสักนิดหนึ่งที่เป็นของเล็กๆน้อยๆก็มันต้องมีการบังคับให้กระทำนี่เป็นศีลทำด้วยจิตทั้งหมดนี่เป็นสมาธิมีความรู้ในการกระทำมันก็เป็นปัญญานับตั้งแต่จะไถนาจะทำสวนจะขุดดินสักลุมหนึ่งมันก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาในการกระทำนั้นศีลคือการบังคับให้กระทำสมาธิคือทำด้วยจิตทั้งหมดปัญญาคือมีความรู้ในการกระทำนั้นเพราะการงานทั้งหมดกี่ร้อยกี่พันชนิดที่มนุษย์กระทำกันอยู่แม้จะหุงข้าวสักหม้อหนึ่งอย่างแม่ครัวหุงข้าวสักหม้อนึงก็มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในการหุงข้าวบังคับให้กระทำนี่เป็นศีลทำด้วยกำลังจิตทั้งหมดนี่เป็นสมาธิทำด้วยความรู้นี่เป็นปัญญาถ้าถือหลักกันอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะทำผิดพลาดไม่มีผิดพลาดจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแล้วจะเอาอะไรกันอีกอ่ะมันไม่มีทางผิดพลาดเลยมันถูกต้องถึงที่สุดจุดหมายปลายทางไปทุกอย่างทุกประการอ้าวจะเปรียบจะยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งว่ากินอาหารนั่งกินอาหารเนี่ยต้องมีศีลสมาธิปัญญาบังคับให้มันเป็นการกินในทางที่ถูกต้องและมีจิตแน่วแน่ทั้งหมดเลยในการกินแล้วก็มีปัญญารู้ว่ากินอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดการกินอาหารนั่นก็ประกอบอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาเอาแล้วเป็นยุติว่าจะเป็นการงานเชื่อนิดไหนเล็กใหญ่อย่างไรก็กระทำได้โดยประกอบอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญา ทีนี้ศีลสมาธิปัญญานี่มันขยายออกเป็นอริยมรรคมีองค์แปดได้ถ้าเคยเรียนนักธรรมมาบ้างแล้วก็รู้ดีว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธินี่เป็นจิตเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องสมาธิที่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปนี่เป็นเรื่องของปัญญาองค์แปดนั้นย่นเหลือเพียงสามคือเป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าเราชอบใช้จำนวนมากมากก็ว่าองค์แปดก็แล้วกันถ้าเราชอบจำนวนน้อยๆจำง่ายกำหนดง่ายสามก็แล้วกันคือศีลสมาธิปัญญาเอาอริยมรรคมีองค์แปดนั่นมาเรียกให้ท่านสั้นว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นว่าทำอะไรที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาก็คือประกอบไปด้วยองค์แปดแห่งอริยมรรคนั่นเองเลยมีอริยมรรคอยู่ในทุกการงานทุกสิ่งที่กระทำอย่างที่พูดมาแล้วในการเทศขั้นแรกนั้นว่าขอให้จัดกระทำให้มีความถูกต้องถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจอยู่ในการงานทุกชนิดทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกสถานที่ให้มีความถูกต้องแล้วพอใจนั่นแหละคือมีอริยมรรคมีองค์แปดหรือว่ามีศีลสมาธิปัญญามีการกระทำที่มีการงานทุกชิ้นทุกอันประกอบอยู่ศีลสมาธิปัญญาหรือมีการงานทุกชิ้นทุกอันประกอบอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรือว่ามีการงานทุกชิ้นทุกอันประกอบอยู่ด้วยคำว่าถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์อยู่ที่นี่เพราะมีความถูกต้องและพอใจหวังว่าท่านทั้งหลายจะชำระสะสางความเป็นพุทธบริษัทของตนให้ถูกต้องให้สะอาด
ชำระความเป็นพุทธบริษัทของตนให้ถูกต้องให้สะอาดคือให้มองเห็นได้ว่าถูกต้องและพอใจหรือมองเห็นได้ว่ามันเต็มอยู่ด้วยความหมายของศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามันเต็มอยู่ด้วยความหมายของอริยะอัตถังคีกรรมมรรคนี่เรียกว่าเรามีชีวิตเป็นความถูกต้องเป็นธรรมะเรียกว่าธรรมะชีวีธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตจนกระทั่งว่าจะทำกิจอะไรก็ถูกต้องด้วยศีลสมาธิปัญญาจะอาบน้ำจะถ่ายอุจจาระจะถ่ายปัสสาวะก็มีความถูกต้องของศีลสมาธิปัญญาอยู่ในการกระทำนั้นๆเจตนาที่จะกระทำนั้นมันเป็นตัวศีลทำด้วยกำลังจิตทั้งหมดมันเป็นสมาธิมีความรู้ครบถ้วนทั้งหมดมันเป็นปัญญาไม่ใช่พูดหลบลู่ได้ยกตัวอย่างด้วยของต่ำๆเช่นว่าจะถ่ายอุจจาระก็ประกอบอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาจะถ่ายปัสสาวะก็ประกอบอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาจะอาบน้ำก็ประกอบอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาซึ่งอาจจะขยายออกไปเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการได้ทุกเมื่อนี่มีความถูกต้องมองเห็นอยู่ว่าถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องพอใจอยู่ทุกอิริยาบถนี่เป็นพุทธบริษัทแท้พุทธบริษัทแท้แท้เพราะมีความรู้ความตื่นความเบิกบานเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้คือไม่โง่ไม่เคล้าเป็นผู้ตื่นคือไม่หลับอยู่ด้วยกิเลสเป็นผู้เบิกบานอยู่ในอำนาจของธรรมะซึ่งทำให้เกิดการเบิกบานเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับไปกว่าจะบรรลุถึงนิพพานเนี่ยมันเบิกบานเหมือนกับดอกไม้บานเป็นลำดับเป็นลำดับไปพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นได้ด้วยการกระทำอย่างที่ว่ามาแล้วคือประกอบไปด้วยความถูกต้อง8ประการหรือว่ามีศีลสมาธิปัญญานี่คือการเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่แล้วจิตใจเปลี่ยนแล้วจากบุตุชนโง่เขลาจากบุตุชนหนาด้วยกิเลสมาเป็นพระอริยเจ้าแล้วเกิดด้วยวิธีโอปปาติกะในทางจิตใจนั้นทำได้อย่างนี้แล้วก็จะอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการเวียนว่ายไปในวัฏฏะสงสารด้วยอำนาจแห่งกรรมสมตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บไข้สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายสัตว์ที่ต้องเป็นไปตามกรรมก็จะไม่ต้องเป็นไปตามกรรมนี่ตอนหนึ่ง ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่ามันจะพ้นไปได้อย่างไรเกิดแก่เจ็บตายแม้พระพุทธเจ้าเองก็ร่างกายก็ยังเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นก็ยังมีร่างกายที่แก่ที่ตายเอาไปใส่ลงไปเผาไปฝังพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่หมายความว่าอย่างไรเนี่ยตอนนี้จะโง่หรือจะฉลาดฟังกันให้ดูให้ดีสักทีหนึ่งว่าจะพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างไรพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายนี่มันมีอยู่สองความหมายหรือเป็นสองชั้นอีกเหมือนกันพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในความหมายแรกก็คือว่าไอ้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือความต้องเวียนว่ายไปตามกรรมนั่นมันไม่บีบบังคับหัวใจของเราอีกต่อไปความเกิดก็ไม่มาบีบบังคับจิตให้เป็นทุกข์ความแก่ก็ไม่มาบังคับมาบีบบังคับจิตให้เป็นทุกข์ความเจ็บก็ไม่มาบังคับจิตให้เป็นทุกข์ความตายก็ไม่มาบังคับจิตให้เป็นทุกข์ความที่ต้องเป็นไปตามกรรมก็ไม่มาทำจิตให้เป็นทุกข์เพราะเหตุไรเพราะว่าเราจัดจิตใจที่ถูกต้องแล้ว
ขัดจิตใจให้ถูกต้องแล้วจนไม่ต้องมีความทุกข์อันเกิดมาจากปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายจิตนี้ถูกจัดถูกกระทำเสียตามวิธีของอัตถังคีกมรรคเป็นต้นนี้จนไม่รู้สึกเป็นทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายต่อไปร่างกายมันจะแก่เจ็บตายไปอย่างไรก็ช่างมันสิจิตนี้ไม่เป็นทุกข์ก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายทีนี้ในความหมายที่สองที่อาจจะพูดลึกไปกว่านั้นก็คือว่าไม่มีตัวตนมีการประพฤติปฏิบัติถึงขนาดที่เรียกว่าทำลายอัตมิมานะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนจะได้ถ้าท่านไม่มีตัวตนแล้วอะไรจะเกิดแก่เจ็บตายเพราะเกิดแก่เจ็บตายหรือกรรมผลกรรมนี่มันตั้งอาศัยอยู่ที่ตัวตนถ้าไม่มีตัวตนพระระงับความยึดถือว่าตัวตนจะได้ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นอันว่าพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายโดยแท้จริงและโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วจะมีความจริง 100% เสมอไปเมื่อท่านตรัสว่าพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้มันก็พ้นจริงๆเหมือนกันเพราะว่าจิตใจไม่รับเอาอิทธิพลของไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายมันก็ไม่มาบีบคั้นหัวใจได้หรือจะกล่าวให้ลึกถึงที่สุดก็ว่าทำลายตัวตนซะได้ ทำลายความเข้าใจว่าตัวตนยึดถือว่าตัวตนอุปาทานว่าตัวตนจะได้มันก็ไม่มีตัวตนอยู่ในความยึดถือมันก็ไม่มีตัวตนสำหรับจะเป็นทุกข์สำหรับจะเกิดแก่เจ็บตายไม่มีตัวตนที่จะทำกรรมไม่มีตัวตนที่จะรับผลกรรม ก็เลยไม่ต้องเป็นไปตามกรรมนี่เรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคือเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่มีความตายก็พ้นจากความตายมีการเวียนว่ายไปตามกรรมก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายไปตามกรรมนับว่าเป็นการได้ที่ดีที่สุดและให้รู้ว่าเราสามารถจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้อย่ามานั่งท่องนั่งบ่นอยู่ว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่พ้นจากความเกิดไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นจากความแก่ไปได้เรามีเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่พ้นจากเจ็บไข้ไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นจากความตายไปได้แล้วจะได้ผลเป็นอย่างไรมันก็ต้องนั่งร้องไห้โฮ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 อยู่ว่ากูไม่อาจจะพ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างนี้ไม่เป็นพุทธบริษัทถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องบำปฏิบัติกระทำไปจนพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแล้วอย่ามาสวดคาถาสวดมนต์ครึ่งเดียวว่ามีแต่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายไปได้มันก็จะเป็นเรื่องหลอกตัวเองมันสะพร่าวเองที่ไม่เอามาสวดให้ครบให้ท่วนให้หมดเอามาท่อนเดียวมันนั่นมันเป็นเพียงการเตือนให้ไม่ประมาทให้รีบทำกิจทำหน้าที่เสร็จโดยเร็วก่อนแต่ที่จะมีเกิดแก่เจ็บตายมาตัดรอนเสียรีบทำหน้าที่ของตนด้วยความไม่ประมาทนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายไม่ให้เกิดความประมาทแล้วก็รีบทำหน้าที่ของตนเสีย อย่าให้มันติดชะงักอยู่ที่ตรงนั้น มันก็จะน่าสงสารนี่พุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่ามาติดตันตายด้านอยู่ที่ตรงนี้ว่าเราไม่พ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายได้จะต้องมองเห็นชัดว่าเราหลุดพ้นไปได้จากความเกิดแก่เจ็บตายหรือกรรมหรือผลกรรมหรือการเวียนว่ายไปตามกรรมไม่มีอะไรมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้กฎของธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้กฎอิทัปปัจจตาเป็นอยู่อย่างนี้เรารู้จักใช้กฎอิทัปปัจจตานี้ให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับผลอย่างนี้
คือพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้จริงเป็นพุทธบริษัทได้จริงเป็นธรรมชีวีอีกความหมายหนึ่งคือสูงขึ้นไปมีชีวิตเป็นธรรมะธรรมะนั้นไม่รู้จักตายธรรมะไม่รู้จักตายสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่ไม่รู้จักตายมีธรรมะเป็นชีวิตแล้วชีวิตนี้ก็ไม่รู้จักตายก็ได้สมตามความมุ่งหมายที่ว่าจะดับทุกข์สิ้นเชิงธรรมะชีวีเกิดขึ้นได้แล้วโดยโอปปาติกะกำเนิดแก่พุทธบริษัทผู้รู้ธรรมะประพฤติธรรมะดำเนินไปตามทางของธรรมะได้ครบถ้วนเรียกว่าเป็นอริยะพระอริยะหรือพระอริยเจ้า อริยะแปลว่าประเสริฐประเสริฐคำนี้มันยืมความหมายของคำว่าอริยะมาอริยะนี่ไม่ได้แปลว่าประเสริฐอริยะนั่นแปลว่าไปพ้นแล้วจากข้าศึกอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะเราไปพ้นแล้วจากข้าศึกเพราะไม่มีข้าศึกจึงเรียกว่าประเสริฐภาษาบาลีคำว่าประเสริฐมันมีอีกคำหนึ่งเช่นคำว่าเศธโธเศธโธแปลว่าประเสริฐเดี๋ยวนี้อริยะนี่แปลว่าไปพ้นแล้วจากข้าศึกในภาษาไทยเราเอามาเรียกว่าผู้ประเสริฐก็เพราะไม่มีข้าศึกนั่นเองแต่ตัวหนังสือมันว่าไปแล้วจากข้าศึกก็เป็นผู้ประเสริฐหมายความว่าเนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์เนื้อปัญหาเป็นผู้อยู่เนื้อไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐขั้นหลุดพ้นแล้วถูกต้องแล้วก็ยังมีความถูกต้องที่เกี่ยวกับผู้อื่นอย่าถูกต้องหรือหลุดพ้นแต่ตัวเองฝ่ายเดียวคอยนึกถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติกระทำช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราให้หลุดพ้นด้วยอันนี้จึงจะประเสริฐเต็มทำแต่ฝ่ายตัวเองฝ่ายเดียวประเสริฐไม่เต็มช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นได้ด้วยจึงจะประเสริฐเต็มจึงหวังว่าพุทธบริษัททุกคนจะทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนให้ถูกต้องถูกต้องคือมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะตนฝ่ายเดียวนี่ขอให้มุ่งทำอะไรอะไรชนิดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เถิด อย่าให้เป็นไปเพื่อโทษเพื่ออันตรายเลยถ้ามันมีข้าวเงื่อนว่าจะได้เกิดโทษเกิดอันตรายแล้วเลิกมันเสียยุบเลิกมันเสียคนโกรธตอบหรือคนแก้แค้นน่ะมันเลวมากมันเลวกว่าคนที่โกรธทีแรกคนโกรธเดิมคนทำร้ายทีแรกน่ะมันก็ไม่ดีหรือเลวอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ทำไม่ดีตอบเนี่ยเป็นคนเลวกว่าคนที่ไม่ดีทีแรกคนด่าตอบนั่นเลวกว่าคนที่ด่าทีแรกคนตีตอบนั่นมันเลวกว่าคนที่ตีทีแรกคนประทุษร้ายตอบนั่นมันเลวกว่าคนที่ประทุษร้ายทีแรกพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ฉะนั้นเราจงเลิกการกระทำชนิดที่จะต่อความยาวสาวความยืดในการที่จะทำให้เกิดโทษเกิดอันตรายแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยุติลงเสียได้อย่างนี้เป็นคนหลับเป็นคนมืดเป็นคนหลงเป็นคนไม่รู้ธรรมที่เป็นจริงว่าหน้าที่ของตนนั่นเป็นอย่างไรขอให้พุทธบริษัททุกคนรู้จักหน้าที่ของตนดำเนินไปดำเนินไปรีบดำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางตามหลักแห่งอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วเป็นธรรมชีวีโดยสมบูรณ์โดยโอปปาติกะกำเนิดนั้น
นี่เป็นการอธิบายต่อจากธรรมเทศนาในยามต้นแห่งราตรีว่าจงดำเนินหนทางของธรรมชีวีให้จนถึงที่สุดได้ในเวลาอันสมควรธรรมเทศนานี่ก็สมควรแก่เวลาอีกครั้งหนึ่งจะขอยุติธรรมเทศนานี้ไว้คราวหนึ่งก่อนและเราก็จะได้สนทนาภาทีอภิปรายสัมมนาอะไรกันไปตามสมควรแก่เวลาแล้วก็จะได้พูดกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนแต่ที่จะราตรีนี้มันจะหมดไปขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้